สวัสดีครับคุณอยู่กับคอนโซลเกมเมอร์สเตชันนะครับก็จบกันไปอีกหนึ่งอีเวนต์จากค่าย Nintendo นะครับกับงาน Nintendo Direct คิดว่ารอบนี้น่าจะเป็น Nintendo Directส่งท้ายปี2021สำหรับใครที่ยังไม่คุ้นเคยกับงาน Nintendo Direct เนี่ยก็จะเป็นออนไลน์อีเวนต์นะครับที่ Nintendo เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแรกๆที่เริ่มจัดงานประเภทนี้มาเลยโดยจะเป็นการอัปเดตข่าวสารแล้วก็เปิดตัวเกมใหม่หรือว่าเกมที่จะออกนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูหรือว่าดูมาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ Console Gamer Station จะมาสรุปให้อีกทีนึงถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยเปิดตัวด้วย DLC ตัวใหม่จากเกม Monster Hunter Rise ก็ดูแล้วน่าจะมีอัปเดตอะไรต่างๆเยอะทีเดียวนะครับทั้งเรื่องราวใหม่ๆพื้นที่ Quest Rank ใหม่ๆแล้วก็ Monster ใหม่ๆด้วยนั่นเองกับ Monster Hunter Rise Sunbreak นะครับเป็น DLC ประกาศวางจำหน่ายช่วงหน้าร้อนปี2022ก็อยู่ประมาณช่วงกลางปีนะมิถุนาถึงสิงหาคมของบ้านเรา DLC นี้ต้องซื้อเพิ่มนะครับHello everyone. แล้วก็ตัดมาที่พิธีกรคนเดิมนะครับที่ปัจจุบันก็เหมือนรับหน้าที่เป็นพิธีกรหลักของงาน Nintendo Direct ไปแล้วก็คือคุณโยชิอากิโคอิซุมินะครับมาดูเกมถัดไปกัน Party during the day or at night. เกมแรกก็คือเกม Mario Party Superstars นะครับก็คือเกมนี้เนี่ยเป็นการรวมเอากระดานจาก Mario Party บนเครื่อง Nintendo 64ก็มีทั้งฉากป่าฉากที่เป็นเกาะของโยชิแล้วก็ฉากที่เป็นปราสาทผีสิงนะครับ That King Boo statue is harmless during the day but at night it'll swipe stars from unsuspecting เล่นโคออปได้ทุกกระดานแล้วก็ทุกมินิเกมเนี่ยรองรับการเล่นแบบออนไลน์ก็เพิ่งจะอัปเดตไปให้กับ Mario Party ที่ออกบนเครื่อง Nintendo Switch ไปหลายปีนะครับเพิ่งจะอัปเดตให้เล่นออนไลน์ก็เพราะฉะนั้นเกมนี้เกมใหม่ออกมาก็รองรับออนไลน์แล้วด้วยนั่นเอง Invite family, friends and frenemies and get ready for the party of a lifetime ก็สำหรับเกมนี้นะครับออกเดือนหน้าแล้วนะครับวันที่29ตุลาคมใครที่ชอบปาร์ตี้มีลูกมีหลานก็เล็งๆเกมนี้ไว้ได้เลยนะไม่ผิดหวังแน่นอน Welcome to Voice of Cards เกมต่อไปนะครับก็จะเป็นเกมRPG ที่ใช้เอลิเมนต์ของการ์ดเข้ามา At the Queen's behest, you'll set off on a fantastical journey to slay a fearsome dragon for honor and fortune. ก็เรื่องราวหลักๆ ก็คือเราจะต้องออกไปปราบมังกรผู้ชั่วร้ายอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็เขาบอกว่าเอลิเมนต์ทุกอย่างในเกมเนี่ยจะถูกตีความออกมาเป็นการ์ดหมดตั้งแต่ตัวเอกร้านค้าเมืองสภาพแวดล้อมต่างๆทุกอย่างส่วนการต่อสู้นะก็จะเป็นแบบเทิร์นเบสโดยใช้การ์ดเข้ามากับเกม Voice of Cards The Isle of Dragon Wars นะครับวางจำหน่ายเดือนหน้าเหมือนกันนะครับวันที่28ตุลาคมที่สำคัญคือมีเดโมให้ลองเล่นแล้วนะครับใครสนใจก็ไปดาวน์โหลดลองเล่นกันก่อน You awaken in a hotel room in the city of Revachol devoid of your memories เกมถัดไปนะครับก็มาสักทีนะหลังจากลงเครื่องอื่นไปเยอะแยะมากมายแล้วกับเกม RPG อินดี้ที่ต้องบอกว่ากวาดรางวัลไปเยอะแยะมากมายเลยกับ Disco Elysium นะคราวนี้ก็มาลง Switch สักทีซึ่งผมมองว่าการเล่นเกมนี้เนี่ยเหมาะกับการเล่นบนเครื่อง Nintendo Switch มากๆสำหรับใครที่ไม่รู้จักนะอันนี้เป็น RPG Western นะคือเน้นอ่านเยอะๆแล้วก็การเลือกคำตอบการเลือกอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นการพัฒนาสกิลของเราแปลกดีเหมือนกันแต่ว่าจะต้องใช้ภาษาค่อนข้างเยอะทีเดียว What sort of detective will you become? Disco Elysium The Final Cut ก็เป็นเวอร์ชั่น Final Cut นะคือเป็นเวอร์ชั่นสมบูรณ์ของเกมนี้นั่นเองนะโดยวางจำหน่ายเดือนหน้าเหมือนกันนะวันที่12ตุลาคมเฉพาะเวอร์ชั่นดิจิตอลนะส่วนแบบแผ่นไปต้นปี2022เลยถัดไปก็เป็น DLC ตัวใหม่นะครับของ Hyrule Warriors Age of Calamity หรือว่า Zelda Musou นั่นเองก็เป็นภาคขยายเรื่องราวของ The Legend of Zelda Breath of the Wild นะครับ And about that courageous friend of yours it seems I owe him as well yeah. The King of Hyrule must not fall ก็น่าจะมีทั้งเนื้อเรื่องใหม่ๆแมปใหม่ๆเข้ามาให้ได้เล่นกันนะ
ปิดให้ซื้อกันวันที่29เดือนหน้านะครับ Start your engines and get set for a new racing experience. Race as familiar Final Fantasy characters like Chocobo and Gilgamesh to be the first across the finish line. เกมถัดไปนะครับก็ต้องบอกว่าใครที่เป็นแฟนๆ Chocobo Racing ตั้งแต่สมัย Play 1 นี่น่าจะดีใจกันเลยนะครับก็คือเกมคาร์ท Racing นั่นแหละแต่ว่าเอาตัวละครจากแฟรนไชส์ Final Fantasy นะครับมาแข่งขันกันแล้วก็มีเอลิเมนต์พวกเวทมนต์อะไรต่างๆการเล่นก็ต้องบอกว่าเหมือนกับ Mario Kart เลยนะมีเก็บของแกล้งกันตัวละครแต่ละตัวก็จะมีความสามารถพิเศษเฉพาะสามารถที่จะคัสตอมตัวละครคัสตอมรถได้นะครับเล่นออนไลน์ก็ได้เล่นโลคอลก็ได้ Up to 64 players can compete in a bracket style tournament to determine the racing champ ก็สำหรับเกมนี้นะชื่อ Chocobo GP วางจำหน่ายปีหน้า2022 We have some news about the last fighter for the Super Smash Brothers Ultimate Game แล้วก็คุณโคอิซุมิเขาก็มาพูดถึง Super Smash Brothers Ultimate นะตัวละครตัวใหม่นะก็เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีอีเวนต์เฉพาะของ Super Smash Brothers เนี่ยอีกทีหนึ่งนะครับNext, please take a look at this. เกมใหม่ครับอีกหนึ่งเกมจากแฟรนไชส์ Kirby ภาคนี้ก็ต้องบอกว่าน่าสนใจทีเดียวนะใช้เป็นการเล่นแบบ 3D Action Platformer นะครับก็อารมณ์เหมือนพวก Mario Odyssey อะไรประมาณนี้แต่ว่าตัวละครเป็นเคอร์บี้แทนแต่ว่ายังคงเอลิเมนต์ในการกินตัวละครอื่นๆเพื่อเอาความสามารถมาใช้นั่นเองกับเกม Kirby and the Forgotten Land นะครับฉากหลังก็จะเป็นเมืองเป็นโพสต์อพอคาลิปส์นะก็ต้องบอกว่าเป็นเซตติ้งที่ค่อนข้างแปลกสำหรับเคอร์บี้ใครที่เป็นแฟนเคอร์บี้นะภาคนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับตัวเกมวางจำหน่ายช่วงสปริง2022เป็นช่วงประมาณกลางๆปีถัดไปก็เป็น DLC อัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆของ Animal Crossing New Horizons แล้วเขาบอกว่าฟรีคอนเทนต์อัปเดตเนี่ยจะมาช่วงประมาณพฤศจิกาปีนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีอีเวนต์เปิดเผยข้อมูลในช่วงเดือนหน้า Two games, one game update and lots of fun หลังจากนั้นก็จะเป็นโชว์อัปเดตเกมรวมไปถึงเปิดตัวเกมใหม่ๆนะครับเกมแรกก็จะเป็น Mario Golf Super Rush นะเป็นอัปเดตคือมีตัวละครใหม่เป็น Koopa Troopa กับ Ninji จะมีความสามารถพิเศษนะครับแล้วก็ยังมีคอสเพิ่มมาอีก2คอสนะครับเป็นฟรีอัปเดตใครที่มีตัวเกมหลักก็อัปเดตได้เลย What's this? An invitation. You're invited to live in a magical world with Mickey Mouse and dozens of Disney characters. เกมถัดไปนะครับก็คือ Disney Magical World 2 Enhanced Edition เราจะได้เล่นเป็นตัวละครที่สร้างขึ้นมาอยู่ในโลกของ Disney. Original Nintendo 3DS version is included.Disney Magical World 2 Enchanted Edition A beloved Star Wars game is coming to Nintendo Switch Blast off เกมถัดไปก็คือเกม Star Wars Knights of the Old Republic นะครับเป็นเกมเก่าตั้งแต่สมัย Xbox ตัวแรกเลยนะยุค Play 2อะไรประมาณนั้นนะดูจากภาพก็รู้แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นภาคที่เสียงตอบรับค่อนข้างดีนะในยุคที่เกมออกตัวเกมขายบน Nintendo Switch วันที่11เดือน11ปีนี้This is the city, humanity's last stronghold against a virus that turns people into the undead. เกมถัดไปนะครับก็เปิดตัวมาตกใจนิดนึงนะกราฟิกนี่ไม่น่าจะอยู่บน Switch ได้นะครับก็คือเกม Dying Light 2 Stay Human นะครับเกมนี้เป็น Cloud Version นะครับเหมือน Hitman 3กับ Control สำหรับเกมนี้ใครที่ไม่รู้จักนะต้องบอกว่าภาคแรกทำมาดีมากๆนะเป็นเกม First Person ที่ลุยกับซอมบี้แต่ว่าเน้นปากัวด้วยก็คือปีนป่ายอะไรต่างๆพวกนี้สนุกมากๆนะครับ No matter where your actions lead you there's one thing you must always remember stay human นอกจากนั้นตัวเกมภาคแรกนะ Dying Light เป็น Platinum Edition ก็จะลงให้กับเครื่อง Nintendo Switch ด้วยแต่อันนี้ลงไม่ได้เป็น Cloud Version นะเป็นตัวเต็มมาเลยเดี๋ยวต้องมาดูว่า performance จะเป็นยังไงบ้างนะแต่ว่าถ้าถามว่าตัวเกมเนี่ยสนุกมากๆก็สำหรับ Dying Light 2 Stay Human วางจำหน่ายบน Switch เดือนกุมภาปีหน้านะวันที่4แต่ว่าเป็น Cloud Version นะ
ส่วน Dying Light Platinum Edition ภาคแรกเนี่ยวางจำหน่ายวันที่19ตุลาคมเดือนหน้าแล้วนะครับ In Triangle Strategy, a fiery chronicle of war presented in stunning HD 2D ถัดไปก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าจะมีหลายๆคนรอคอยนะก็คือ Triangle Strategy ทีมงานเดียวกับที่ทำ Octopath Traveler นะครับแต่ภาคนี้ก็จะเน้น strategy มากขึ้นนะเน้นเป็นวางแผนมากขึ้นรอบนี้เขาก็บอกว่าออกมาปรับอะไรหลายๆอย่างหลังจากที่เขาปล่อยเดโมให้เล่นไปคราวที่แล้วนะเอาฟีดแบ็กมาปรับทั้งเรื่องของความยากการปรับภาพอะไรต่างๆการหมุนมุมกล้องแล้วก็การที่เราสามารถเลือกดูบทสนทนาที่ผ่านไปแล้วได้แล้วก็โฟลว์ของเกมการโหลดอะไรต่างๆ More details are now available on nintendo.com ส่วนตัวเกมนะวางจำหน่ายวันที่4มีนาคมปี2022แล้วก็อัปเดต Metroid Dread กันอีกทีหนึ่งนะหลังจากที่เปิดตัวกันไปแล้วน่าเล่นทีเดียวนะก็เป็นแอคชั่นชูตติ้งในแผนที่ที่เรียกว่าเป็น Metroidvania นะย้อนไปย้อนมาเอาความสามารถต่างๆมาใช้เทรลเลอร์นี้เขาก็โชว์ความสามารถต่างๆของซัมบุสนะแล้วก็พูดถึงโลกของตัวเกมนะที่จะเกิดขึ้นในดวงดาวที่ชื่อว่า ZDR ภารกิจหลักๆก็คือมาตรวจสอบปรสิตชนิดหนึ่งนะว่ามันยังมีอยู่แล้วก็ดวงดาว ZDR เนี่ยก็จะถูกแบ่ง environment ก็คือเหมือนแบ่งเป็นแต่ละด่านเนี่ยที่มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน Each with its own elements and organismsMetroid Dread นะครับจะออกแล้วนะวันที่8ตุลาคมเดือนหน้านี้แล้วนะ Up next we have news about Nintendo Switch Online แล้วก็ถัดไปนะครับเขาก็มาอัปเดตในส่วนของบริการ Nintendo Switch Online นะว่ามีอะไรเข้ามาใหม่ๆบ้างหลักๆเลยก็คือจะมีเกมเก่าจาก Nintendo 64มาให้เล่นนะที่รองรับถึง4คนเลยทีเดียวครับเล่นผ่านออนไลน์ก็ได้และยังไม่พอนะยังมีเกมจาก Sega Genesis หรือว่า Mega Drive นั่นเอง You can play a collection of games from Sega's Genesis system ซึ่งอันนี้ก็จะเป็น expansion pack นะครับก็พูดง่ายๆคือต้องจ่ายตังค์เพิ่มนั่นเองนะก็คือ base Nintendo Switch Online แล้วก็เสียตังค์เพิ่มซึ่งราคากับวันที่จะวางจำหน่ายเนี่ยเขายังไม่ได้ประกาศนะครับว่าจะเท่าไหร่แล้วก็เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวน่าจะมี2ราคาแล้วนั่นเองส่วนเกมที่ launch ออกมาพร้อมกับอัปเดตสวิตช์ตัวนี้เลยนะก็ของ Nintendo 64เนี่ยก็มี Mario 64, Mario Kart 64, Star Fox 64, Yoshi Story แล้วก็มี Zelda Ocarina of Time นะครับเกมเด่นๆอะไรประมาณนี้ส่วนของ Sega Genesis หรือว่า Mega Drive นะครับก็มี Sonic มี Shinobi Echo the Dolphin Golden Axe Fantasy Star Contra Hard Corps นะที่เปิดตัวมาพร้อมกับการให้บริการเลยแล้วก็แน่นอนว่าเดี๋ยวก็จะมีอัปเดตเรื่อยๆเหมือนกับ Famicom กับ Super Famicom ที่เล่นได้อยู่แล้วนั่นเองแล้วก็ยังมีวางขายคอนโทรลเลอร์นะครับของทั้ง Nintendo 64กับ Sega Genesis นะแยกออกมาให้เล่นได้อารมณ์มากขึ้นนั่นเองที่ทั้ง2แบบเนี่ยรองรับไวเลสด้วยส่วนราคาก็อยู่ที่ประมาณ50เหรียญหรือประมาณ 1,500 บาท Let's see a few more Nintendo Switch headlinesถัดไปก็เป็นแนะนำเกมรัวๆนะของ Nintendo Switch เกมแรกก็จะเป็น Shadowrun Trilogy นะครับเป็นเกม RPG แบบตะวันตกในโลกแบบไซเบอร์พังส่วนการต่อสู้ก็จะเป็นแบบ Tactical Turn-based วางจำหน่ายปีหน้านะครับ And gripping turn-based tactical combat await in Shadowrun Trilogy The perpetual struggle against Count Dracula continues เกมถัดไป Castlevania Advance Collection นะก็คือการรวมเกม Castlevaniaที่ลงบนเครื่อง Game Boy Advance นั่นเอง4ภาคน่าจะเอามามัดรวมพอร์ตมาอย่างเดียวแล้วก็ปรับพวก Quality of Life ปุ่มอะไรต่างๆพวกนี้ได้มี Gallery Mode นะครับก็ต้องบอกว่ามีหลายๆภาคที่เป็นภาคที่ดีทีเดียวนะครับ Included. Castlevania Advance Collection launches on Nintendo Switch later today The classic Super NES game ActRaiser returns on Nintendo Switch เกมถัดไปก็คือเกม ActRaiser Renaissance นะครับเป็นเกมสมัยเครื่อง Super NES หรือว่า Super Famicom นี่ก็สารภาพเลยว่าไม่เคยเล่นเหมือนกันนะสมัยนั้นครับไม่รู้ว่าต้นฉบับเป็นยังไงแต่ดูจากภาพแล้วน่าจะ
รีเมคมาเลยตัวเกมหลักๆจะแบ่งเป็น2เฟสก็คือเฟสที่เป็นไซด์สกรอลลิ่งแอคชั่นนะครับ2มิติสู้กับศัตรูต่างๆแล้วก็เฟสที่2จะเป็นการเหมือนสร้างเมืองนะครับนอกจากนั้นยังมีด่านใหม่มีบอสใหม่มาด้วยวางจำหน่ายแล้วใครสนใจก็ไปซื้อได้เลย ActRaiser Renaissance descends onto Nintendo Switch later today เกมถัดไปก็คือเกม Deltarune ก็เป็นอีกหนึ่งเกม RPG สุดแนวนะครับอยู่ในจักรวาลเดียวกับ Undertale แล้วก็ทีมงานเดียวกันนั่นเองก็รวม Chapter 1และ Chapter 2ใครที่มี Chapter 1อยู่แล้วก็ดาวน์โหลดฟรีถัดไปก็จะเป็นการเปิดโชว์เกมแบบเร็วๆเลยนะก็มี Hot Wheels Unleashed นะวางจำหน่ายวันที่30กันยายนที่จะถึงเกมถัดไปก็คือเกม Surviving the Aftermath วางจำหน่ายปลายปี2021นี้แล้วก็ Shin Megami Tensei 5 Pre-order ได้เลยเกม Black Face วางจำหน่ายช่วงปลายปี2021แล้วก็เป็น Arcade ArchivePac-Man กับ CVS เกมเก่านั่นเองนะครับซื้อได้แล้ววันนี้แล้วก็อีกเกมที่หลายๆคนรอคอยก็คือ Rune Factory 5วางจำหน่ายวันที่22มีนาคมปี2022 Koizumi-san Oh, Miyamoto-san What brings you in? I wanted to make an announcement, so I was hoping I could step in แล้วก็มีคุณชิเกรุ มิยาโมโตะนะครับขออนุญาตแทรกเข้ามาแนะนำหนังแอนิเมชันจากแฟรนไชส์ Marioที่ทำโดยสตูดิโออิลูมิเนชันแล้วก็มีโปรดิวเซอร์เป็นมิสเตอร์คริสนะครับที่เป็นคนทำแอนิเมชันเรื่อง Despicable Me นะส่วนช่วงเวลาที่หนังตัวนี้จะเข้าฉายก็คือช่วงฮอลิเดย์ปี2022หรือว่าช่วงปลายปีหน้านั่นเองสำหรับวันที่เข้าฉายในอเมริกาก็คือ21ธันวาคมปี2022ส่วน region อื่นๆก็เดี๋ยวเขาจะมาแจ้งอีกทีนึงนอกจากนั้นเขาก็มาแนะนำนักแสดงที่แคสมาเป็น voice actingให้กับแอนิเมชันเรื่องนี้ตัวเอกของเรานะมาริโอก็แสดงโดยคริสแพรตนะสตาร์ลอร์ดของเรานั่นเองเจ้าหญิงพีชนะโดยน้องจอยนะอัญญาเทเลอร์นะส่วนลุยจินะครับก็เป็นชาลีสเตย์ส่วนบาวเซอร์ก็โดยแจ็คแบล็กแล้วก็เป็นตัวละครอื่นๆนะครับแล้วก็กลับมาที่รายละเอียดของเกมอีกครั้งหนึ่งก็คือ Splatoon 3นะภาค3 Hello everyone I'm a researcher from the Squid Research Lab แล้วก็มีเขาบอกว่าเป็นนักวิจัยของ Splatoon มาแนะนำตัวเกมว่า Splatoon 3เนี่ยเกิดขึ้นที่เมือง Splatville ภาคนี้ก็จะมีอาวุธใหม่ๆเข้ามานอกจากนั้นยังมี Story Mode นะครับสำหรับเล่นคนเดียวมาให้ด้วยที่ชื่อว่า Return of the Memerians นะครับก็คือจะเป็นการพูดถึงสัตว์เลือดอุ่นนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าตัวละครหลักๆของ Splatoon เนี่ยจะเป็นเหมือนพวกสัตว์ทะเลที่วิวัฒนาการขึ้นมา Except for two cats have vanished แล้วก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับนี่จบด้วยท่าโพสติ้ง Splatoon 3แล้วก็เหมือนแอบกั้นหัวเราะนิดๆนะน่าจะขำตัวเองเหมือนกันก็วางจำหน่ายปีหน้านะครับ2022 Okay this is the last trailer we have to show you today please take a look แล้วก็เทรลเลอร์สุดท้ายนะครับก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะที่บอกว่าเซอร์ไพรส์ก็คือคิดว่าจะไม่ได้เห็นเกมนี้แล้วนะนั่นก็คือเกม Bayonetta 3นะหรือว่าภาค3ของเจ๊บายโยนั่นเองนะครับก็เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2017ก็คือตั้งแต่เครื่อง Nintendo Switch ออกนะแล้วก็เงียบหายไปเลยไม่เคยเห็นเกมเพลย์ไม่เคยเห็นเทรลเลอร์อะไรทั้งนั้นอันนี้น่าจะเป็นเทรลเลอร์แรกๆเลยที่เราได้เห็นเกมเพลย์ของ Bayonetta 3นะครับI'm unfashionably late, but I'm ready to give you everything you want. เจ๊ออกมาก็บอกว่าขอโทษที่มาช้านะแต่รับรองว่าคุณจะได้รับทุกอย่างที่ต้องการแน่นอน
ก็มีการต่อสู้แบบไคจูนะเรียกอสูรตัวใหญ่มาสู้กันส่วนตัวเองเนี่ยคิดว่าถ้าเกมนี้มันออกมาตั้งแต่เครื่อง Nintendo Switch ออกใหม่ๆเนี่ยน่าจะโอเคนะเพราะว่าต้องบอกว่าเกมนี้จริงๆมันเน้นความอลังการของกราฟิกเกมเพลย์เนี่ยพอมาออกช่วงปลายยุค Nintendo Switch แล้วขณะที่เครื่องอื่นๆไปเจน Play 5 Xbox Series X ไปแล้วเนี่ยกราฟิกมันเลยดูอัปเดตไปหน่อยแต่คิดว่ายังไงเกมเพลย์ก็น่าจะเชื่อใจ Platinum Games ได้อยู่เนี่ยน่าจะมันระเบิดแน่นอนก็เดี๋ยวคงต้องมารอดูเกมตัวจริงนะว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็วางจำหน่ายปีหน้านะครับ2022ใครที่รอคอยอยู่ก็น่าจะได้เล่นสักทีหนึ่ง We announced this game in 2017 and we thank you for your patience. This game will launch next year. โคอิซูมิก็ยังต้องออกมาบอกเลยนะว่าขอบคุณที่อดทนรอนะที่เราประกาศเกมนี้ไปตั้งแต่ปี2017That's all for today's Nintendo Direct. ประมาณนี้นะครับจบแล้วของ Nintendo Direct วันที่23เดือนกันยายนปี2021คิดเห็นอะไรบ้างกับอีเวนต์รอบนี้รวมไปถึงเกมต่างๆในงานนะครับก็อย่าลืมพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปจาก Console Gamer Station หรือว่าใครอยากจะสนับสนุนช่องเป็นพิเศษก็สามารถกดจอยหรือว่ากดสมัครใต้คลิปเพียงเดือนละ35บาทนะมาพร้อมเซตพิเศษต่างๆมากมายนะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนขอบคุณครับ Thank you for watching.